ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์พูดคุยกันให้กับพวกเราช่องวัน31ด้วยนะคะ ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรู้ไหมใครโสด2023และขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับเหล่ากูรูผู้ช่ำชองในเรื่องความรักพอสสรัญลูกเกดเมธินีมะตูมเตชินและพิเศษสุดกับคู่กูรูสาแฝดฝันดีฝันเด็ดคู่ผมเป็นคู่ที่ไม่เคยขัดกันเลยมึงนั่งดีๆสิ การแต่งตัวต่างๆแม้กระทั่งการใส่กางเกงยีนทำไมเขาใส่จุงกระเบนเหรอถ้าไม่ออกรายการอยู่ตรงนี้เออยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นครึ่งหนึ่งของบีเสมออยากให้บีมีความสุข enjoy life ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ต้องไปสนใจอะไรทั้งนั้นเรามีกันและกันเรา strong ไปด้วยกันเนาะ love you พร้อมแล้วไปทำความรู้จักกับสาวโสดในวันนี้กันเลยทำได้นี่สวยนะน่ารักมากสวัสดีค่ะบีดาเรศอมรเสถียรเป็นโปรเจกต์เมเนเจอร์ของบริษัทแห่งหนึ่งค่ะบีเคยเป็นนางเอกฝาแฝดค่ะในยุค90บีกับพี่สาวฝาแฝดนะคะก็เข้าวงการตั้งแต่เด็กๆเลยมีเล่นละครกันมาตั้งหลายเรื่องนะคะมีแฝดแบบว่านะคะแฝดอลเวงแล้วก็มีนางอายส่วนใหญ่จะเป็นบทบาทที่เกี่ยวกับฝาแฝดทั้งหมดเลยค่ะผมทันเรื่องนี้ทันหรอก็อยู่ในวงการบันเทิงนะคะมาจนอายุ26นะคะแล้วก็ค่อยๆเฟดออกมาพบคนคนหนึ่งนะคะแล้วก็ตกลงแต่งงานเป็นสามีภรรยากันนะคะในช่วงนั้นเนี่ยสามีก็ทำธุรกิจนะคะเราก็ช่วยกันดูแลกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งประสบความสำเร็จมากๆนะคะจาก2สาขาเนี่ยเป็น100กว่าสาขาตอนนั้นเรากับเขาเนี่ยทำงานกันหนักมากนะคะแล้วก็เวลาก็ไม่มีให้กันเลยเขาเข้ามาเราออกไปทำงานเขาออกไปทำงานเราอยู่บ้านอย่างเงี้ยค่ะสวนกันไปตลอดเวลาเลยบทสนทนาที่เราคุยกันเมื่อเวลาแบบกินข้าวด้วยกันก็จะเป็นเรื่องงานหมดเลยงานล้วนๆความรู้สึกเราอ่ะมันไม่มีคำว่าแบบคู่ชีวิตหรืออะไรเลยมันเหมือนแบบเราเป็นพนักงานคนหนึ่งเท่านั้นก็เป็นอย่างนี้มาถึง7ปีเราก็เลยคิดว่าไม่ได้แล้วเราก็เลยคิดเรื่องลูกเพราะว่าลูกจะเป็นตัวเชื่อมทำให้ความสัมพันธ์เราดีขึ้นก็เลยพยายามจะมีลูกก็ไม่สำเร็จไม่มีลูกสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์ก็ไปกันไม่รอดค่ะตอนแรกที่เลิกกับสามีก็เศร้ามากน้ำหนักลดลงไปเยอะมากแล้วก็กลับมาดูตัวเองก็รู้สึกแบบทำไมเราไม่รักตัวเองเลยก็หันมามองตัวเองมากขึ้นดูแลตัวเองไปออกกำลังกายทานอาหารมีประโยชน์แล้วก็ไปเที่ยวแป๊บป้าที่ผ่านมานะคะก็มีคนเข้ามาเรื่อยๆค่ะแต่ว่าก็ยังไม่เจอคนที่ใช่แล้วก็คิดว่าถึงจะอายุมากแล้วเนี่ยบางทีมันไม่เกี่ยวกับเรื่องอายุอะค่ะมันเกี่ยวกับว่าเวลาที่ใช่แล้วก็คนที่ใช่ก็คิดว่าวันหนึ่งเราจะเจอคนที่เรารอมานานแล้วค่ะสวัสดีครับและตอนนี้สาวโสดอยู่ที่นี่กับเราแล้วขอเสียงปรบมือกับพี่บีผมเป็นแฟนคลับละครพี่ผมเคยดูพี่ตั้งแต่ตอนผมเด็กๆเลยจำได้ใช่ไหมคะทันครับทันนะฮะผมเด็กยุค90นะพี่ยุค90นะฮะผมเป็นแฟนคลับแน่นอนแล้ววันนี้พี่เอพี่บีก็คือเป็นฝาแฝดกันเลยก็คือแต่ก่อนเล่นละครคือต้องเล่นด้วยกันใช่ค่ะส่วนใหญ่เล่นด้วยกันหมดเลยค่ะแล้วตอนนี้พี่เออยู่ไหนพี่เออยู่ซานฟรานซิสโกค่ะตอนนี้ก็มีลูกสาว1คนใช่ไปอยู่ที่นั่นเลยโอ้ยแฝดต้องแยกจากกันเหงาพี่เหงาค่ะแต่ว่าโทรหากันทุกวันเลยค่ะอ๋อใช่ไหนๆเป็นนักแสดงยุค90แล้วเรามีคู่แฝดที่เป็นนักร้องยุค90ดังมากครับพี่เล็กพี่ใหญ่ฮ
พี่แต่จริงวันนี้เรามีกูรู5คนนะแต่พี่เล็กพี่ใหญ่ถือว่าเป็นกูรู1ท่านฉะนั้นในการชูป้ายพี่ต้องตกลงกันดีๆเลือก1ป้ายอย่าตีกันก่อนนะพี่นะคู่ผมเป็นคู่ที่ไม่เคยขัดกันเลยจริงจะคิดคล้ายๆกันหมดมึงนั่งดีๆสิ ดีๆคนกำลังจะชมกันอยู่ในวงการอ่ะฉายาของคู่พี่อ่ะคือแฝดนรกใช่ส่วนคู่ของพี่เอ๋พี่บีคืออะไรฮะแฝดสวรรค์ค่ะนรกสวรรค์แต่พี่บีกับพี่เกดก็คือซีกันเลยถูกไหมฮะคือเจอกันตอนที่เกดเข้าวงการใหม่ๆในฐานะนางงามมิสไทยแลนด์เวิลด์ปี1992แล้วก็เจอพี่บีใช่ไหมคะพี่บีแล้วก็เสร็จแล้วเกิดที่ปีเดียวโทษอะไรนะโทษครับโทษครับอะไรใช่พี่พรบอกว่าพี่เกดได้ปี1992กับซีบอกหุยกูเพิ่งเกิดได้ปีเดียวแล้วโตมก็พูดว่ามึงยังดีเกิดปีเดียวกูยังไม่เกิดเลยบ้ากันเถอะเอ้าก่อนจะเริ่มเกมพี่บีครับผมถามนะพี่บีมีสเปคไหมสเปคเป็นไงบ้างครับอายุไม่เกี่ยวค่ะอายุไม่เกี่ยวอายุน้อยกว่าเราก็ได้ได้ช่วงนี้มีแต่คนน้อยกว่ามาจีบอ่ะจริงเวลาใครถามว่าทำไมแบบหน้าเด็กแล้วดูดีจริงๆไม่ใช่ออกกำลังกายนะคะกินเด็กค่ะกินเด็กค่ะเฮ้ยพี่แต่คืออ่ะกลับมาแบบซีเรียสก็คือว่าสเปคจริงๆตอนนี้ค่ะเนื่องจากว่าเป็นคนแบบกลับมารักตัวเองก็เลยรู้สึกว่าผู้ชายที่เราจะแบบคลิกด้วยหรือคุยด้วยเราคลิกเนี่ยก็คือต้องรักตัวเองก่อนเขาก็จะมีใจที่จะรักคนอื่นได้ก็เลยคิดว่าอยากเจอคนแบบนั้นมากกว่าคนที่คิดว่าดูแลตัวเองดีหน่อยเพราะมันจะส่งผลว่าต่อไปเขาอาจจะต้องดูแลเราในอนาคตหรือเราต้องดูแลกันและกันในอนาคตด้วยนะเอาไม่แน่วันนี้อาจจะมีเด็กๆมาให้กินก็ได้ตื่นเต้นพร้อมจะเล่นเกมหรือยังฮะพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วประจำที่เลยครับเดี๋ยวผมพาไปส่งครับเชิญครับพี่ประคองดีเอาละครับกูรู้ครับหน้าที่ของพวกคุณตอนนี้นะฮะตามหาชายหนุ่มที่เขาค่อนข้างจะดูแลตัวเองรักตัวเองมากๆให้กับพี่สาวของเราพี่บีนะครับพร้อมจะทำหน้าที่ยังฮะพร้อมครับเอาเดี๋ยวเรามาดูว่า5คนนี้มีใครเข้าตากันบ้างถ้าพร้อมแล้ว5หนุ่มมาได้เลยว้าวคุณท็อปเฮ้ยเด็กไปเปล่าและนี่คือชมหน้าของ5หนุ่มของเราในวันนี้โทษนะฮะตื่นเต้นกว่าสาวโสดก็พี่ลูกเกดนี่แหละครับดีใจกับเพื่อนเลยคนน่าสนใจหลายคนเลยนะพี่บีครับ5คนตรงนี้มีสเปคอยู่นี้บ้างไหมฮะน้ำตาไหลเลยมีค่ะมีเราอยากจะช่วยกูรูของเราในการหาหนุ่มโสดฮะโดยที่เราจะมีเบาะแสไว้ให้ครับขอเชิญเบาะแสออกมาได้เลยฮะ
มีเบาะแสเบาะแสของเราในวันนี้ครับคือเป็นแหวนแต่งงานของหนึ่งในปรัชนีของเราฮะแต่งงานแล้วผมจะให้พวกคุณดูได้นะฮะแต่ขอร้องว่าอย่าหยิบออกมาจากกล่องเพราะว่าเจ้าของค่อนข้างห่วงมากเอ้าจะให้กูรูได้ดูกันนะครับพอชื่อว่าพี่พอชื่อว่าไงฮะโอ้โหนิ้วเล็กมากนะเนี่ยก็ไม่ใหญ่อ่ะเห็นป่ะนิ้วประมาณ50นิดๆอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวๆๆๆ52ป่ะไม่ใช่เบอร์นิ้วนะฮะเอาคิดว่ายังไงแหวนแหวนเป็นแหวนแต่งงานจริงๆมีการใช้งานแล้วจริงๆเพราะมีคราบเหงื่ออยู่ที่ข้างเพชรฮะฉะนั้นนะฮะหวังว่ากูรูนะครับจะใช้เบาะแสของเราให้เป็นประโยชน์ดูซิว่าใครกันที่เป็นเจ้าของแหวนแต่งงานวงนี้นะฮะเอาล่ะตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะรู้จักหนุ่มๆทีละคนแล้วนะฮะเริ่มต้นจากคนแรกกันก่อนเลยถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเบาะแสงคุณฮอกันเลยสวัสดีครับผมฮอเป็นช่างภาพครับผมถ่ายภาพแนวบุคคลนะครับแล้วก็หัวใจของการถ่ายภาพแนวนี้เนี่ยก็คือการตีสนิทกับนายแบบนางแบบนั่นเองโดยส่วนตัวผมเป็นคนเฮฮาสนุกสนานอยู่แล้วใช่ไหมครับก็พยายามปล่อยมุกให้เขารีแลกซ์ให้เขาไม่เกรงภาพที่ได้ออกมาเนี่ยก็จะดูเป็นธรรมชาติครับนอกจากเป็นช่างภาพแล้วผมก็เป็นอาจารย์พิเศษสอนทางด้านการถ่ายภาพนะครับให้กับน้องๆ นักศึกษาเพราะว่าอยากแชร์ประสบการณ์แล้วก็แบ่งปันความรู้ให้กับน้องๆครับมีความรู้ก็ต้องถ่ายทอดแต่ตอนนี้ผมมีความรักก็คงต้องบอกคุณแล้วล่ะครับถ่ายภาพต้องกดชัตเตอร์แต่พอเจอเธอขอกดเลิฟให้โอกาสผมนะครับเป็นช่างภาพเป็นครูสอนถ่ายภาพคือต้องบอกเลยนะว่าเขาเป็นคนที่ถ้าดูนิ่งๆอ่ะดูไม่ออกเลยนะว่าเป็นคนประเภทไหนแต่พอยิ้มทีปุ๊บอ่ะหน้าหวานหลานยะโมสุดๆคือดูไม่ออกเลยแต่ส่วนตัวเอาเซนแรกอ่ะยังไงก็ไม่มองหญิงฮะไม่มองหญิงก่อนเลยอ่ะผมว่าเวลาเขายิ้มมาเวลาอะไรอย่างเงี้ยผมว่าดูเขาไม่ธรรมดา มันมีความก้ำกึ่งอยู่กับร้ายๆไม่มองหญิงหรืออาจจะเจ้าชู้ไปเลยทำงานถ่ายภาพด้วยเจอนางแบบเยอะเอาเป็นว่าผมเอามีเจ้าของไว้ก่อนมีเจ้าของไปก่อนแล้วยืนอยู่อย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเอ๊ะเป็นสถานะไหนก็ได้แต่พอพูดมีจิบปากมีแบบว่าพูดอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเหมือนมาตูไม่มองหญิงไม่มองหญิงไปเลยอะตอนที่เขาจับกล้องกับตอนที่เขาถ่ายแล้วก็มีรอยยิ้มหรือว่าการสอนนักศึกษาเนี่ยไม่ได้เป็นมองเหมือนทั้งสองท่านนี้ว่าไม่มองหญิงน่าจะมองเหมือนเสือหญิงมากกว่าเสือผู้หญิงมีความเจ้าชู้นิดนิดแต่ไม่ได้ว่าเป็นคนอันนี้นะเป็นแบบเป็นคาแรคเตอร์เราสมัยหนุ่มๆอ่ะอย่าพูดไปผมมีลูกมีเมียแล้วไม่เหมือนสมัยไม่อย่าพูดไปอย่างนี้ไม่เหมือนสมัยหนุ่มเหมือนสมัยตอนนี้ที่ก็พูดไปบ้าเอ้าใหญ่มองว่าเป็นอะไรอ้าวก็มองดิว่าแบบไม่มีเจ้าของแต่ผมมองพี่เล็กว่าไงตรงกันข้ามกับใหญ่เอาแล้วนี่บอกเขาต้องเป็นคนแบบไม่ต้องมองผมว่าเขาไม่มองหญิงเพราะว่าตอนยืนเงี้ยเขาก็จะดูเหมือนกับเวลาคนถูกสติ๊กด้วยอะไรอย่างให้ทำท่านี้นะมันจะปกปิดไงแต่พอในวีทีอาร์ปุ๊บเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นเนเชอรัลมากเลยยูโน่แล้วแบบอย่างมันแบบhis eye แบบว่า look at over อะไรต่อวะเป็นแฝงกับกูหรือเปล่าเนี่ยโอ้แม่สปีกอังกฤษมันข้ากว่าสิ่งที่เป็นเลยแหมพี่ลูกเกดก็พูดไปเนื้อใหญ่ใช่ตกลงยังไงพูดนี่อ่ะปังปังปังผมว่าเฮียเนี่ยเรียกเฮียก็ฮอกับเฮียไม่เรียกเกดก็ต้องอย่างนี้เลยไม่มองหญิงไปเลยอ่ะสามไม่มองหญิงนะกับหนึ่งมีเจ้าของนะสำหรับคุณฮอของเราถ้าพร้อมแล้วผลโหวตมาครับภาพผู้ชมในสตูดิโอไม่ได้คิดอย่างนั้นนะฮะสูงสุดอยู่ที่โสดเลยฮะ 58% สูงมากนะฮะรองลงมามีเจ้าของอีก 32% และไม่มองหญิงอีก 10% ด้วยกันมาที่ท่านต่อมาถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเบาะแสงคุณท็อปกันเลยสวัสดีครับผมท็อปทำธุรกิจเกี่ยวกับสถาปนิกครับธุรกิจนี้เป็นธุรกิจครอบครัวผมก็จะช่วยดูแลในส่วนของการทำบัญชีแล้วก็การเงินครับนอกจากทำธุรกิจแล้วผมก็ยังรับปรึกษาเรื่องโหราศาสตร์ดูฮวงจุ้ยแล้วก็ดูดวงด้วยศาสตร์ต่างๆด้วยครับ
ส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาจ้างให้บริษัทมาออกแบบนะครับผมก็จะดูดวงฮวงจุ้ยควบคู่กันไปด้วยครับเวลาจัดฮวงจุ้ยผมก็จะบอกว่าตำแหน่งของเสริมฮวงจุ้ยควรวางไว้ที่ตำแหน่งไหนแต่เรื่องความรักตำแหน่งในหัวใจของคุณขอเป็นผมได้ไหมครับฮวงจุ้ยบ้านต้องเลือกให้ถูกทิศคู่ชีวิตต้องเลือกให้ถูกคนให้โอกาสผมนะครับดูตอนเดินออกมาเนี่ยเห็นเลยว่ามีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนมุ่งมั่นแล้วก็เหมาะสมที่จะเป็นคนที่สามารถเอาอกเอาใจที่ดีได้อย่างแน่นอนคิดว่าน่าจะโสดนะโสดแน่นอนอันนี้ว่าไงผมดูตอนแรกอ่ะดูตอนที่เดินออกมาเลยดูแบบไม่แมนอ่ะแต่พอดูคลิปดูวีดีอาร์ปุ๊บเนี่ยเรามีบางอย่างที่เปลี่ยนความรู้สึกไปลักษณะการพูดเริ่มแมนขึ้นแล้วมีการแต่งตัวต่างๆแม้กระทั่งการใส่กางเกงยีนทำไมเขาใส่จุงกระเบนเหรอถ้าไม่ออกรายการต้องใส่กางเกงยีนนะต่อยบ้างเลยเนี่ยการเป็นพี่น้องกันไม่ไม่ไม่ผมไม่ถือเป็นพี่น้องกันแต่ถ้าคนอื่นทำมีปัญหาเอ้าคนนึงบอกโสดคนนึงบอกว่าผมว่ามีเจ้าของคิดมีเจ้าของโสดมีเจ้าของอ้าวผมว่าโสดคิดไม่เหมือนกันทำไงฮะให้ใหญ่ผมเนี่ยมั่นใจเลยดีกว่าครับว่าเขาโสดไปเลยฮะโสดเอาดิใหญ่ถึงเวลาเปลี่ยนแว่นได้แหละยูมองอะไรอยู่เนี่ยเออเออยูวิเคราะห์อะไรอ่ะดูดีๆดูดีๆในวีทีอาร์คือทุกอย่างตั้งแต่เริ่มต้นจนจบอ่ะเห็นเหมือนกันหมดเลยคือการถือพ่ายการชี้ อะไรอย่างเงี้ยมือเป็นอย่างนี้อะไรอย่างนี้หมดเลยคือยังไงก็ตามนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่ไม่มองอยู่เลยอ่ะเอาแล้วพอดูวีดีอาร์ปุ๊บมันมีความนิดเล็กๆคิดเหมือนแม่เกดครับผมว่าไม่มองหญิงไม่มองหญิงไม่อีกคนนึงอ่ะเอาแล้วเหลาแล้วคือในวงการบันเทิงอ่ะสำหรับตูมนะฮะพี่เล็กพี่ใหญ่นะตูอาจจะเป็นรุ่นน้องนะฮะแต่สำหรับกูรู้ไหมใครโสดพี่ยังห่างชันตุ้มอีกเยอะมากอะแล้วเทปที่แล้วเห็นมึงพังเลยตุ้มตุ้มอันนี้มันเริ่มวีคใหม่แล้วไอ้ลายตั้มมือยังฝังอยู่เลยกันหรอมันเริ่มวีคใหม่แล้วไม่คือตอนนี้คนทั้งประเทศเขาเห็นหมดที่อาจจะมองไม่เห็นเดี๋ยวน้องอาชี้แจงให้ละกันว่ามึงว่าพวกกูโง่กูรู้แล้วเห็นตายครับทั้งประเทศหรือไงไม่หนูจะพยายามให้พี่เห็นภาพไม่ดีที่คุณท็อปเดินออกมาอันดับแรกคือเขาเดินมาแล้วเขาหยุดโพสอย่างนี้ก่อนหนึ่งรอบอันนี้ก่อนเลยหนึ่งรอบยังไงต่อพอเขาเดินเสร็จใช่ไหมท่านผู้ชมแล้วเขาพยายามจะแบบวินาทีนั้นแหละอินเนอร์ทุกอย่างคือแบบคนนี้ชัดที่สุดแล้วในบรรดา5คนมั่นใจว่าเขาไม่มองหญิงฮะไม่มองหญิงไปเลยฮะตอนนี้นะฮะปลายดีๆออกมาฮะ3ไม่มองหญิงกัน1โสดนะฮะจะพร้อมแล้วผลโหวตมาเห็นป่ะเห็นป่ะความเห็นส่วนใหญ่เนี่ยไปในทางของพี่เล็กนะเพราะว่าสูงสุดอยู่ที่มีเจ้าของครับ 51% นะฮะรองลงมาไม่มองหญิงนะครับ 37% และมีโสดอีก 12% ด้วยมาที่ท่านต่อมาครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเบาะแสของคุณเอกันเลยสวัสดีครับผมเอเป็นเซลล์ขายรถหรูครับโอ้เซลล์ขายรถหรูเวลาผมทำงานบางทีก็เจอเรื่องเครียดๆทำให้ผมหาวิธีผ่อนคลายโดยการออกไปขับรถเที่ยวครับการได้ขับรถเที่ยวได้ชมธรรมชาติสองข้างทางทำให้ผมรู้สึกสบายใจเหมือนร่างกายได้รีเซ็ตเลยครับถ้าคุณเลือกผมในวันนี้นอกจากคุณจะได้นั่งรถเที่ยวกับผมแล้วคุณยังจะได้นั่งในใจผมด้วยครับคนนี้แบดแบดบอสไซยังว่างมานั่งข้างๆผมไหมให้โอกาสผมนะครับเท่นะดูวีดีอาร์แล้วแบบว่ารอยสักรอยสักแบดแบดลุกดูเจ้าชู้หน่อยแต่ว่าดูจากการพูดแล้วอาจจะไม่แบบเจ้าชู้ขนาดนั้นเขาหรือเราที่ไม่เจ้าชู้หรอกผมไม่เจ้าชู้อยู่แล้วนี่กล้องเฟรมไหนฮะขออนุญาตถอนหายใจโอ้ยใหญ่มากเลยอ่ะทำไมถอนแรงจังหน้าตาผมเจ้าชู้ตรงไหนโอ้โหเจ้าฮะเอางี้ผมว่าเขาไม่เจ้าชู้คิดว่าผมว่าเขาโสดเอ้า
สดไปเลยอ่ะเชียร์เลยดูสมาร์ทแต่มันดูมีความเสี่ยงนะแม่นะผู้หญิงบางคนชอบเสี่ยงอยู่แล้วสาวเปรี้ยวอย่างเราพี่บิ๊กคุณกลัวอะไรเรากินเขาเขาไม่ได้กินเราซะหน่อยแต่เก๋ก็พยายามสังเกตมือเขาใน VTR เพราะเวลาเราแต่งงานแล้วใส่แหวนแต่งงานเนี่ยมันจะมีเป็นรอยใช่ไหมแต่ของเขานี่คือดูไม่มีแล้วแบบคือเขาโสดหรือว่ามีเจ้าของเพราะว่าไม่มองหญิงเนี่ยอันนี้ตัดออกได้เลยแต่อยากให้พี่บีเล่นกับไฟจังเลยอะแม่โสดค่ะพี่เอโสดไปเลยอะโอ้พี่เออะตามชื่อเลยเกรด A เอ้เอแอนบีเอแอนบีเอใช่น่าจะอยากเห็นรอบถัดไปเพราะพี่เอน่าจะโสดครับโสดไปเลยอะดูแบบแมนมากมากเลยพี่ดูออกด้วยเนาะพี่ดูออกใช่คุณไม่โง่ดิกล้องไหนครับเฟรมไหนครับเครื่องไหนนี่เล่นไปให้ก็รวยอีกแล้วเอาเหรอถอนหายใจแรงกันเลยถอนพรก็ทำไมแล้วด้วยที่การที่พี่เขาเอามือล้วงกระเป๋าข้างแล้วไม่รู้เขาเกาอะไรอยู่หลบแหวนเปล่าหลบแหวนหลบรอยแหวนนี่เอาไปนี่แฟร์แฟร์เปิดให้ดูโซนกับมีเจ้าของเอาอะไรอ่ะไอ้ใหญ่ผมคิดเหมือนเล็กไอ้เล็กตอบเลยเขามีเจ้าของมีเจ้าของไปเลยอ่ะเอาดิเอาดิจะพร้อมแล้วผลโหวตมาครับมาโอ้ยโซนเหรอสูงสุดอยู่ที่โซนครับ 47% แต่มีเจ้าของก็ตามมาติดๆนะ 35% ไม่น้อยนะฮะและท้ายที่สุดครับอยู่ที่ไม่มองหญิงอีก 18% ด้วยกันเอ้าท่านต่อมาครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเบาะแสคุณบิ๊กกันเลยสวัสดีครับผมบิ๊กเป็นรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งครับงานของผมคืองานที่ทำให้นักศึกษาเนี่ยมาเรียนอย่างมีความสุขในรั้วมหาวิทยาลัยครับและรวมไปถึงการใช้กิจกรรมต่างๆให้นักศึกษาทำร่วมกันแล้วก็ให้คำปรึกษานักศึกษานะครับในการแก้ไขปัญหาต่างๆให้เขามีความสุขในรั้วมหาวิทยาลัยครับนอกจากนี้ผมยังเป็นอาจารย์สอนกฎหมายเนื่องจากผมจบปริญญาตรีและปริญญาโทด้านกฎหมายโดยตรงครับผมจะบอกนักศึกษาเสมอว่าในการเรียนกฎหมายเนี่ยไม่จำเป็นต้องท่องจำอย่างเดียวแต่ต้องใช้ความเข้าใจในการเข้าใจมาตราต่างๆด้วยครับกฎหมายต้องท่องจำและทำความเข้าใจครับแต่ถ้าคุณอยากได้ใครสักคนที่เข้าใจคุณเรียกผมนะครับกฎหมายมีหลายมาตราแต่คนที่ผมตามหาก็คือคุณให้โอกาสผมนะครับเวลาเขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาดูสมาร์ทมากเลยดูดีอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่บีเราเดือดร้อนเรามีปัญหาอะไรเราไปหาเราปรึกษาพี่บิ๊กได้เลยค่ะโสดค่ะเก็บไว้ค่ะโสดไปเลยอ่ะตอนดู VTR นี่แบบเท่มากดูแบบมีภูมิฐานและดูไม่เจ้าชู้แต่ว่าในความที่มันดีมากๆเนี่ยมันน่ากลัวเราไม่รู้ไงว่าเขามีเจ้าของหรือเปล่าผมเชียร์เขาไว้ก่อนแล้วกันผมให้โสดไว้ก่อนโสดไม่ออกเลยยังดูไม่ออกคุณประตูมะก่อนคุณจะวิเคราะห์ผมถามคุณนิดนึงครับคุณจำเขาไม่ได้จริงๆเหรอตุ้มจะบอกว่าตุ้มคุ้นเขามากแบบมากมากมากคุณลองดูดีคุณเจอเขาที่ไหนถ้ากับตุ้มจำไม่ผิดนะครับคุณบิ๊กคือหนึ่งในพี่ชายของสาวโสดที่รักน้องมากพี่บีตุ้มเจอเขามาก่อนหน้านี้เขาเคยมาแล้วแม่เขาเป็นคนที่รักน้องสาวและรักครอบครัวมากมากมากแต่วันนั้นน่ะเราไม่ได้ถามว่าเขาอ่ะมีหรือไม่มีแฟนก็แน่นอนสิเพราะเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะมาออกรายการเราตรงว่าตอนนี้ A B มันดูไม่คล้องจองเลยฮะบิ๊กบีดีกว่าไหมเอาแล้วคือคุณบิ๊กอ่ะมองตลอดมองตลอดมองแบบไม่ละสายตามองเหมือนเราเป็นแบบเทพนางฟ้าเทพพยดานางสวรรค์จากไหนมาจุติคุณบิ๊กน่าจะโสดได้ครับหน้าที่การงานการเรียนหรือว่าอะไรเนี่ยครบองค์ประกอบดูดีมากจะมาเล่นเล่นไม่ได้และจะมาบอกว่าฉาบฉวยจะมาปอกลอกหรือว่าจะมาทำโทษนะฮะรายการผมนี่ซ่องโจรนะปอกลอกผมว่าคนเนี้ยเบิร์กมากเบิร์กนะเบิร์กมากผมว่ายังโสดแน่ๆอ้าวการันตีเลยคิดว่าโสดนะแต่ผมไม่คิดเหมือนใหญ่เอาอีกแล้วเฮ้ยคิดเหมือนกันหน่อยดิผมว่าเขามีเจ้าของอ้าวแล้วคิดเห็นไม่ตรงกันแล้วเป็นแฟนกันทำไงผมก็ต้องให้เกียรติไอ้ใหญ่เอางี้ละกันไม่ต้องให้เกียรติใครตบแม่ตูมอ่ะเลือดแม่ตูมออกก่อนคนนั้นอ่ะเลือกคนนั้นขอโทษนะมันเป็นการแสดงก่อนแสดงลองสอบถามนักแสดงร่วมโ
เอาไงอ่ะเอาก็เลือกเลยมาบ่อยๆนะชอบมากเลยใช้สิทธิ์ความเป็นพี่นะใช้สิทธิ์ความเป็นพี่ชูป้ายนะโสดไปเลยอ่ะโสดโอ้โหนี่เรียกว่าคุณบิ๊กมาแรงมากครับได้ไป4โสดเลยนะฮะจะพร้อมแล้วผลโหวตมามาเฮ้ยนี่สูงสีแล้วเนี่ยสูงสุดอยู่ที่โสดครับ 49% นะแต่เดี๋ยวก่อนมีเจ้าของเรียกได้ว่าตามมาติดๆเลยฮะ 43% และน้อยที่สุดอยู่ที่ไม่มองหญิง 8% ด้วยกันมาที่ท่านสุดท้ายครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเบาะแสงคุณแจ็คกันเลยคนนี้ก็ดูดีนะสวัสดีครับผมแจ็คเป็นเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางครับจุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจนี้เพราะตอนแรกครับเป็นธุรกิจของครอบครัวจนผมเริ่มมองเห็นช่องทางแยกออกมาทำเป็นแบรนด์ของตัวเองจนประสบความสำเร็จถึงทุกวันนี้ครับอันนี้ก็เป็นครีมกันแดดนะครับเป็นครีมกันแดดที่ใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยครับถ้ามีเวลาว่างจากการทำธุรกิจผมจะหาหนังดูตลอดครับอย่างน้อยผมจะดูวันละ1เรื่องเพราะมันทำให้ผมผ่อนคลายแล้วก็คลายเครียดครับส่วนใหญ่ผมจะดูหนังกับเจ้าพันล้านแมวของผมเองครับแมวตัวนี้ผมเจอมันติดใต้ท้องรถผมโดยบังเอิญผมสงสารแล้วก็เอ็นดูจึงเก็บมันมาเลี้ยงมันทำให้ผมหายเหงาครับทุกวันนี้ที่ผมหายเหงาได้เพราะมีแมวแต่ถ้ามีคุณอยู่ด้วยชีวิตผมคงไม่ต้องเหงาอีกต่อไปแล้วครับดูหนังต้องเปิดทีวีถ้าอยากได้ความรักดีๆต้องเปิดใจให้โอกาสผมนะครับแหวนที่เราให้ดูกันตอนแรกอ่ะตุ้มรู้สึกว่ามันเป็นไซส์นิ้วของคุณแจ็คใช่ตุ้มรู้สึกว่าไซส์ที่ตุ้มกะคาดคะเนเอาอ่ะมันจะประมาณเนี้ยคือนิ้วตัวกับนิ้วคุณแจ็คอ่ะไม่น่าเท่ากันแต่ตุ้มว่าประมาณเนี้ยเล็กกว่านิดนึงใหญ่ก็ลองใส่ดูดินิดใหญ่ไหมฮะดูนิ้วโหไม่ใช่เหี่ยวมากเลยนะฮะตัดไปที่คุณแจ็คคือตุ้มมองว่าคุณแจ็คอ่ะดูไม่น่าไว้ใจมันดูไม่น่าปลอดภัยอ่ะแม่อันนี้คือเล่นกับไฟของจริงนี่เจ้าของได้นี่ตัวไปเลยฮะมีเวลาให้สำหรับพี่บีอย่างแน่นอนเพราะว่าไลฟ์สดเสร็จแล้วก็มานั่งรูปหัวแมวเล่นกันแล้วก็ดูหนังอะไรอย่างนี้กันน่ารักน่ารักอันนี้ก็คือสิ่งที่น่าสนใจแต่มันเป็นไปไม่ได้ทั้งหมดในเรื่องของเวลาที่มันผ่านมานานขนาดนี้ก็เลยกลัวว่าคนแบบนี้มักจะมีเจ้าของอยู่แล้วมันเพอร์เฟคเกินไปมันดีเกินไปอ่ะมันประสบความสำเร็จมันรูปร่างหน้าตาด้วยอะไรพวกเนี้ยไม่น่าจะตกมาถึงท้องเจ๊เห็นพร้อมกันเลยขอตอบว่ามีเจ้าของไปเลยสายตาที่เขามองคุณบีพี่บีเนี่ยรู้สึกว่าก็แค่กูมาออกรายการที่เชียงงานคือสายตาของคนเจ้าชู้หรือคนที่แบบอยากจะจีบคนบางคนไม่ใช่แบบนั้นเพราะมองก็แบบเขามองเหมือนพี่บีเป็นแมวอ่ะอ้าวก็คือแบบแต่ก็คือเป็นแมวไม่ได้เป็นเมียน่ารักอุ้ยประโยคนี้ได้นะมองแค่เป็นแมวแต่ไม่ได้มองเป็นเมียอู้หูง่ายๆเลยผมว่ามีเจ้าของมีเจ้าของมีคนนึงอ่ะสามเรื่องพอแล้วคุณแจ็คเนี่ยเป็นคนเดียวที่ภาพสุดท้ายของ VTR เนี่ยคือเป็นแบบนี้ยกมือขึ้นมาสองข้างก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทีมงานเขาพยายามบอกอะไรเราหรือเปล่าพยายามโชว์มีหัวใจสองดวงใช่ไม่คือเขาขึ้นมาใช่ทั้งสองมือเลยใช่เพราะเก็บจ้องอยู่ก็เลยเนี่ยคิดว่าคิดมากแล้วแหละกูมีเจ้าของค่ะมีเจ้าของเลยได้รับไปสี่มีเจ้าของแล้วสำหรับคุณแจ็คของเรานะฮะถ้าพร้อมแล้วผลโหวตมาครับเอาละสูงสุดตอนนี้อยู่ที่โสดครับ 42% นะฮะรองลงมาไม่มองหญิงไม่น้อยนะฮะ 37% และมีเจ้าของ 21% ด้วยกันเอาละกูรูครับเราได้รู้จักหนุ่มๆครบทั้ง5คนแล้วนะฮะถึงช่วงเวลาที่คุณต้องปรึกษากันครับว่าจะมอบปีกกามเทพให้กับหนุ่มปรัชญาท่านใดตัดสินใจนะฮะจะมอบปีกกามเทพให้ใครครับตัวมาอยากทุกอย่างเห็นคุณเอนานๆให้คุณเอไว้ก่อนนะเอก่อนใช่ใช่เพราะว่านางคงไม่ตัดแต่เราตัดแจ็คออกแต่แจ็คหัวไม่น่าไว้ใจตัดแจ็คเฮ้ยหรือว่าให้บิ๊กเพราะหนูชอบบิ๊กไม่ได้เหรอเอาบิ๊กใครอยากให้คุณเอยกทางเราขออนุญาตใช้สิทธิ์มอบปีกกามเทศเอาอุ้ยเขาห่วงแหวนมากคุณทำของอุ้ยขอบคุณนะอาการออกเลยเอ้ยขอมอบปีกกามเทศให้กับคุณเดี๋ยวก่อนปรึกษาเขาก่อนเพราะเมื่อกี้มีบางสิ่งบางอย่างที่เพิ่งเกิดขึ้นนี่ฮะเมื่อกี้คือรีแอคชั่นออกคือรีแอคชั่นงั้นเอาบิ๊กให้บิ๊กนะโอเคอ่ะทันต้นเลยไม่ใช่ทางกูรูมีการปรับเปลี่ยน
จะมอบปีกกามเทพให้กับคุณบิ๊กค่ะมอบปีกกามเทพให้กับคุณบิ๊กครับเดี๋ยวอะไรยังไงอะตอนแรกคิดว่าจะมอบให้ใครตอนแรกจะมอบให้คุณเอฮะให้คุณเอใช่แต่เนื่องด้วยว่าพี่ทำแหวนตกหน้าเสียคุณทำแหวนเขาตกแล้วคุณเอหน้าเสียเขาอาจจะแค่ตกใจก็ได้นะตกใจคนเดียวอะเรากำลังจะพูดอยู่แล้วอะคุณนี่แหละเป็นคนเด็ดปีกกรรมเทศคุณเอออกมาอ้าวแล้วทำไมเปลี่ยนมาเป็นคุณบิ๊กฮะตูมองว่าคุณบิ๊กอะเขาไม่มีทางที่จะแต่งตัวใส่สูทหล่อมาออกรายการทีวีที่คนดูทั้งประเทศเพียงเพราะมาบอกว่าผมคบเด็กหรือผมคบใครหรอกเขาโปรไฟล์ใหญ่ขนาดนี้เขาเลยต้องมาเลือกโปรไฟล์ที่ดีในรายการซึ่งคือพี่บีของเราในวันนี้ครับอ้าวและแน่นอนนะคุณบีครับได้รับปีกกามเทพยินดีด้วยครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเชิญเลยครับตอนนี้เหลือหนุ่มโสดอยู่สี่ท่านนะและอำนาจในการตัดสินใจย้ายเป็นของสาวโสดทันทีนะฮะพี่บีครับอยู่ตรงนี้สี่คนตัดสินใจดีไม่มีโอกาสแก้ตัวนะครับและในหนุ่ม4คนนี้คุณบีจะตัดใครจากกลุ่มครับคุณท็อปค่ะตัดคุณท็อปออกจากกลุ่มครับคุณท็อปครับเตรียมตัวเปิดเผยท่าแท้เชิญเลยครับตอนที่คุณท็อปเดินออกมาค่ะ คือเรดาร์ทำงานแรงมากก็คือค่อนข้างชัดเจนชัดเซนเราค่อนข้างเชื่อมั่นในเซนเราด้วยไม่รู้จะผิดหรือเปล่าแต่คิดว่ามั่นใจค่ะคิดว่ามั่นใจนะฮะชูป้ายขึ้นมาครับไม่มองหญิงนะไม่มองหญิงนะไม่มองหญิงนะเปลี่ยนแล้วหรอเอ้าเอ้าเปลี่ยนแล้วหรอทำไมอ่ะเราเข้าเมืองตาลิ่งเราก็ต้องไปด้วยกันก็เลยขอเปลี่ยนเขาอย่างนี้ป่ะเปลี่ยนนิดนึงไม่มองหญิงนะใช่แผงหน้าตอนนี้คือไม่มองหญิงทั้งหมดเลยนะฮะมาลุ้นกันเลยครับและนี่คือท่าแท้ของคุณท็อปครับอะไรอ่ะอะไรวะอะไรอ่ะ